ทำลายซึ่งในส่วนของตัวท็อปไลน์นะคะในส่วนของยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 37,429 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 19.8% เนี่ยซึ่งจริงในส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากทุกส่วนของซัพพลายเชนที่เรามีอยู่ก็คือตัวแพคเกจจิ้งคอนซูเมอร์โปรดักต์แล้วก็ตัวเฮลท์แคร์แล้วก็เทคนิคอลนะคะรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยคราวนี้เนี่ยเพิ่มมาดูในตัวสัดส่วนของตัวรายได้ที่เบรกดาวน์ลงมาเนี่ยจะเห็นว่าตัว PSC เนี่ยคือ Packaging Supply Chain เนี่ยอยู่ถึง 45% ของจำนวนรายได้ทั้งหมดนะคะรองลงมาเนี่ยมันจะเป็นตัว Consumer อยู่ที่ 30% แล้วก็เป็น Healthcare กับ Technical ซึ่ง2ตัวนี้ Supply Chain เนี่ยที่เราพรีเซนต์มาตลอดเรามารวมกันอยู่ที่ 21% แล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจอื่นๆเนี่ย 4%ในส่วนของ net profit to equity holder คือกำไรสุทธิสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน 13% มาอยู่ที่ 2,415 ล้านบาทแต่คราวนี้เนี่ยมันเพิ่มมาดูสัดส่วนที่จะแตกตาม supply chain มันจะกลับขากันนิดหน่อยกับตัวของตัว sales คือพระเอกเนี่ยยังคงเป็น packaging ก็คือ contribute ให้ตัว net profit เนี่ยอยู่ถึง 56% แต่ตัว healthcare กับ technical เนี่ยจะเป็นตัวรองลงมาที่ contribute ตัว net profit ให้เราเยอะเป็นอันดับ2ที่ 25% อ่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนซูเมอร์อยู่ที่ 19% ซึ่งอันนี้มันมีรายละเอียดข้างหลังเดี๋ยวจะได้เรียนชี้แจงต่อไปว่าทำไมมันถึงเป็นภาพออกมาในหน้าตาลักษณะนี้นะคะสำหรับสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวงบคอนโซลก่อนของเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่ทั้งกลุ่มโดยการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส4ปี2012เทียบย้อนเยียร์ก็คือกับไตรมาส4ปี2011แล้วก็ไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาส3ปี2012นะคะดูในส่วนของยอดขายนะจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยอยู่ที่ 9,616 ล้านบาทถ้าเทียบย้อนเยียร์มันปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.8% อันนี้ก็คือโตขึ้นตามยอดขายของทุกกลุ่มซัพพลายเชนนะคะแต่ว่าเมื่อมาดูเปรียบเทียบ Q on Q เนี่ยจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยมันปรับตัวลดลง 1.5% ซึ่งซัพพลายเชนที่มันเป็นตัวมาทำให้ยอดขายในช่วงควอเตอร์4เนี่ยลดลงอย่าง1.5% เนี่ยมันก็คือตัว healthcare supply chain นะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าทำไมในส่วนของ EBIT คือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างล้อไปตามกับตัวยอดขายนะคะปิดอยู่ที่915ล้านบาทเพิ่มขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year แล้วก็ลงมาถึงตัวกำไรสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะในไตรมาสที่4เนี่ยเราปิดอยู่ที่601ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น Year on Year แต่ว่าลดลงนิดหน่อยจากQ on Q นะคะในส่วนของตัว Key Financial Ratio จะเห็นว่า Quarter 4เนี่ยจะเห็นว่าตัว Gross Profit Margin เนี่ยมันปรับตัวดีขึ้น 26.7% ดีกว่าทั้งปีก่อนหน้าแล้วก็ไตรมาสก่อนหน้านะคะส่วน SG&A เนี่ยเช่นกันปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงว่าในไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการอัดฉีดเงินเข้าไปในการทำโปรโมชั่นกับทำโฆษณาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัว SG&A ต่อยอดขายเนี่ยมันเลยเพิ่มขึ้นเป็น 17.3% แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับ Q on Q แล้วก็ Year on Year ลงมาถึงตัว Operating Margin เนี่ยก็ล้อไปตามตัว Gross Profit Margin นะคะก็ปรับตัวดีขึ้นสุดท้ายแล้วมาถึงตัวที่ Net Profit Margin เนี่ยเราก็ยังเมนเทนอยู่ที่ประมาณ 6% กว่าๆในไตรมาส4นี้ก็อยู่ที่ 6.3%แล้วก็เทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้ว 6.1 แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะจากตัวไตรมาส3ปี2012นะคะสไลด์นี้จะเป็นภาพรวมละของทั้งปี2012เมื่อกี้เราดูกันเป็นรายควอเตอร์ว่าควอเตอร์4มันอาจจะไม่ได้แสดงถึงทั้งปี2012ทั้งนี้ปี2012เนี่ยโดยรวมเราจะเห็นว่าตัวยอดขายเพิ่มขึ้น 19.8% ซึ่งได้เรียนตอนแรกแล้วว่ามันเพิ่มมาจากซัพพลายเชนทุกตัวในขณะเดียวกันเนี่ยปี2012เนี่ยทั้งปีเนี่ยเราจะมีตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่2ธุรกิจอันแรกเนี่ยคือ TBC Ball ในเวียดนามคือโรงงานกระป๋องในเวียดนามเพิ่มมาประมาณ729ล้านบาทนะฮะแล้วก็ตัวดานอนซึ่งเป็นผู้ผลิตโยเกิร์ตแบรนด์ Activia เนี่ยมันเพิ่มมาประมาณ273ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าในปี2012เนี่ยมันจะมีแอดอัพของตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งถ้าสมมติว่าเราหักไอตัวนี้ออกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวออร์แกนิกโกรธจริงๆของ2012ของเราก็ยังดีอยู่ประมาณที่ 16% อ่ะนะคะต่อไปเป็นตัว EBIT เนี่ยมันก็ล้อไปตามตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นอ่ะนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีขึ้นที่ 5.5% ลงมาถึง bottom line เนี่ยคือตัวกำไรสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 13% นะคะในตัวของ Key Financial Ratio เนี่ย Gross Profit Margin ทั้งปีเนี่ยจะเห็นว่ามันปรับตัวลดลงสาเหตุหลักที่มันทำให้ปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% เนี่ยจริงๆแล้วมาจากตัว Raw Material ที่มันราคาปรับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากส่วนของ Packaging Supply Chain นะคะ
ก็เดี๋ยวได้กล่าวต่อไปว่าตัวไหนบ้างที่ raw mat มันมา impact ตัว margin ของเราบ้างนะคะในส่วนของ SG&A ก็ประมาณเดียวกันคือปี2012เนี่ยเราใช้โปรโมชั่นเราทำโปรโมชั่นเยอะทำโฆษณาเยอะตัวนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1% นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการที่มันลดลงของ gross profit margin แล้วก็เพิ่มขึ้นของไอตัว SG&A นะทำให้ operating profit margin เราก็ลดลงนะคะนิดหน่อยเหลือถึง 9.6% แล้วก็ net profit margin เนี่ย bottom line เนี่ยเราก็ยังที่เรียน maintain อยู่ประมาณ 6-7 ก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าเรายังพอใจอยู่ในระดับนี้นะคะจุด 6.5% นะคะสำหรับสไลด์นี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงตัว balance sheet จะเห็นว่าเบอร์รี่เนี่ยตัว balance sheet เราเองก็ค่อนข้างแข็งแรงขึ้นทุกๆปีไล่ขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ณสิ้นปีที่แล้วเนี่ย asset เราติดอยู่ที่ 38,260 ล้านบาทนะคะในขณะที่เรามีตัวหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ 22,000 แล้วก็ equity อยู่ประมาณ 16,000 ใช่ไหมคะในส่วนของ 22,000 ที่มันเป็นตัวหนี้สินรวมเนี่ยมันจะเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหรือ IBD เนี่ยอยู่ประมาณ 13,000 ล้านบาทนะคะซึ่งมันก็จะลิงก์ลงมาสู่ตัวกราฟที่มันเป็นตัวDE นะคะโดยตัวหนี้สินรวมต่อ equity เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1.3 เท่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากซึ่งพอร์ต3หรอกแต่ในตัวที่มันเป็นตัว IBD debt to equity เนี่ย interest bearing debt ต่อ equity เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 0.8 นะคะ 0.8 เท่าเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว covenant ที่เรามีอยู่ตอนที่เราออกหุ้นกู้นะคะมันอยู่ที่ 1.75 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเบอร์รี่เนี่ยเรายังมีรูมเหลืออยู่ในการที่จะกู้เงินเพิ่มสำหรับ investment ใหม่ๆที่จะเข้ามาก็คือเท่ากับว่าเรามีรูมที่ในการกู้เพิ่มตอนนี้เพื่อไม่ให้ break covenant อยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเป็นกราฟสุดท้ายมันก็เป็นตัวความสามารถในการชำระดอกเบี้ยซึ่งในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นกว่านะสิ้นไตรมาส3นะคะอยู่ที่ 11.5 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของสถานะทางการเงินของเบอร์รี่ของเราเนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะเมื่อปิดปี2012อันนี้ก็ไซต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเบรกดาวน์ให้ดูว่าแต่ละซัพพลายเชนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มียอดขายมีกำไรเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยเหตุผลอะไรอ่ะนะคะอันแรกเนี่ยตัวเริ่มจากตัวแพคเกจิ้งซัพพลายเชนซึ่ง product หลักๆมันก็คือแก้วกับกระป๋องบรรจุภัณฑ์แก้วบรรจุภัณฑ์กระป๋องนะคะถ้าสมมติว่าลองดูในด้านที่มันเป็นสีเขียวแท่งเล็กๆก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเราจะทำให้ดูว่าเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส4กับไตรมาส4ปีที่แล้วปี2011แล้วก็ไตรมาส3นะคะเราเปรียบเทียบเป็นรายควอเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าในไตรมาส4เนี่ยสำหรับตัวแพคเกจจิ้งซัพพลายเชนเนี่ยรายได้ยอดขายเนี่ยเราปิดที่ 4,536 ล้านบาทใช่ไหมคะซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะในการเพิ่มขึ้นของยอดขาย year on year เนี่ยก็ด้วยตัวของorganic growth ของตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นของตัวแพคเกจิ้งเองประกอบกับยอดขายที่มัน add up เข้ามาจากตัวโรงงานกระป๋องนะคะที่เวียดนามทำให้ year on year เนี่ยมันยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16.3% แต่คราวนี้เนี่ยพอเรามาดูตัว Q on Q ไตรมาส4เปรียบเทียบกับไตรมาส3เนี่ยปี2012เนี่ยก็จริงๆมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็คือเพิ่มขึ้นมาตามออร์แกนิกโกรทธรรมดานะคะเพราะว่า TBC มันก็รับรู้เข้าไปแล้วล่ะในไตรมาส3คราวนี้พอมาดูในส่วนของที่เป็นแท่งเขียวๆสูงๆทางด้านขวามือที่เปรียบเทียบเป็นปีนะคะ2012กับ2011เนี่ยจะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยแพคเกจจิ้งซัพพลายเชนเราเนี่ยโตขึ้น 15.3% โดยมียอดขายอยู่ที่ 16,865 ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือโตขึ้นด้วยจากตัวความต้องการของบรรจุภัณฑ์ทั้งแก้วและกระป๋องเพิ่มขึ้นในรอบปี 1-2 เนี่ยเราขายด้วยวอลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นราคาก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น 3 มีการแอดอัพเข้ามาจากตัวบอลนะคะที่ BC บอลเข้ามาในปี2012ก็เลยทำให้ตัวแพคเกจจิ้งซัพพลายเชนเนี่ยมันโต 15.3% นะคะคราวนี้เนี่ยมาดูในส่วนของตัวสัดส่วนของตัว breakdown ตัว sales นะคะจะเห็นว่าตัว glass เนี่ยหรือตัวแก้วบรรจุภัณฑ์แก้วเนี่ยมัน contribute รายได้ให้เราที่ 66% ในขณะที่กระป๋องเนี่ยอยู่ที่ 34% ของปีนี้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยแก้วมันจะอยู่ที่ 69%แล้วกระป๋องมันจะอยู่ที่ 61% ซึ่งไอ้ 3% ที่เพิ่มขึ้นจากกระป๋องเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่า TBC Ball มันเริ่มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มาทำให้พอร์ชั่นของกระป๋องเนี่ยโตมากขึ้นนะคะ
อันนั้นเป็นส่วนของท็อปไลน์ของเซลล์คราวนี้ในส่วนของแพคเกจจิ้งซัพพลายเชนถ้าเรามาดูของตัวบอททอมไลน์หรือตัวเน็ตโปรฟิตอะค่ะ